จทย์ใหญ่ตอนนี้เนี่ยของผู้ส่งออกคงอยู่ที่เรื่องของการเสาะหาตลาดใหม่เพิ่มมากขึ้นสำหรับสินค้าเดิมแล้วเราจะต้องมีสินค้าใหม่เนี่ยมาชูให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยก็คือว่าคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับว่าตลาดใหม่ๆนะครับที่มีความท้าทายไม่ว่าจะเป็นทางด้านอินเดียตะวันออกกลางหรือแอฟริกาเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับปัจจัยหลักๆแล้วก็คือผู้ประกอบการเองแหละครับว่าเราจะต้องมีความเชื่อมั่นครับว่าการเติบโตของตลาดในตะวันออกกลางยังสามารถขับเคลื่อนไปได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขานั่นเนี่ยพึ่งพาเรื่องของการส่งออกน้ำมันแล้วตอนนี้น้ำมันก็อยู่ในระดับที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านเศรษฐกิจเขาเนี่ยถึงแม้จะได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกแต่ก็ยังมีการขับเคลื่อนไปได้ตัวเลขการส่งออกปีที่แล้วนะครับรวมถึงในเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นเนี่ยตัวเลขส่งออกไปที่ตะวันออกกลางดีมากเลยนะครับคุณกีตาร์เติบโตถึง 18% นะครับเราต้องแยกระหว่างความขัดแย้งทางการเมืองกับการค้านะครับเพราะว่าในเรื่องของความต้องการเนี่ยที่ผมเรียนเขาก็ไปได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสินค้าของประเทศไทยก็ยังได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ประกอบกับในพื้นที่นั้นเนี่ยเขาเป็นพื้นที่ที่ต้องการการนำเข้าไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารหรือทางด้านกลุ่มในเรื่องของอุตสาหกรรมต้นน้ำนะครับแล้วก็กลางน้ำนะครับที่จะเข้าไปเติมเต็มรวมถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเกือบต้องเรียกว่าเกือบทุกสินค้าล่ะครับเราจะสามารถเข้าไปเติมเต็มกับเขาได้แล้วฟันธงเลยครับ3ตัวหลักเลยครับก็คืออาหารเนี่ยชัดเจนมากๆเลยครับเพราะว่ากลุ่มอาหรับนั้นเนี่ยตอนออกกลางนั้นเนี่ยเขาต้องการสินค้าไทยโดยเฉพาะยิ่งอาหารไทยนี่ได้รับความนิยมตัวที่2ครับก็คือชิ้นส่วนยานยนต์นะครับตรงนี้เนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าประเทศไทยคือแหล่งในเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่รายหนึ่งของโลกนะครับโดยเฉพาะสินค้าเครื่องยนต์สันดาปนะครับ ICE เพราะฉะนั้นตรงนี้จะไปเติมเต็มอันที่3นะครับก็คือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ขายดีในช่วงที่ผ่านมาหลักๆแล้วเนี่ยกลยุทธ์นั้นเนี่ยอันที่1นะครับที่เราน่าจะต้องขับเคลื่อนกันต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของหาตลาดใหม่นะครับแล้วก็รักษาตลาดเดิมข้อที่2นั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของตลาด e-commerce ประเทศต่างๆตอนนี้เขาเน้นในเรื่องของตลาด e-commerce ข้อที่3นั้นเนี่ยก็คือว่าในแง่ของการเน้นในเรื่องของ soft power เนี่ยต้องปิดสมัสเลยนะครับก็คือจำเป็นอย่างยิ่งเหตุผลก็เพราะว่าอะไรตัวนี้แหละเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับสินค้าไทยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารหรือว่าในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสิ่งทออะไรต่างๆเหล่านี้ผมว่าตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ประเทศไทยมีเสน่ห์